ดีค่ะสวัสดีนะคะคุณละดานะคะวันนี้คุณละดามาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องเบาหวานนะคะเบาหวานค่ะก็มีคุณพี่ผู้ชายค่ะก็เข้ามาปรึกษาว่าคือเบาหวานน้ำตาลสูงเธอค่า FBS เนี่ยอยู่ที่ประมาณ100-129 FBS นี่คือตัวที่เจาะที่ปลายนิ้วคือเจาะเองที่บ้านเนี่ยนะคะเขาไปเช็คที่โรงพยาบาลหลักอดอาหารหลังอดอาหาร8ชั่วโมงขึ้นไปเนาะก็เช็คได้ที่129แต่พี่เขาเหมือนกับว่าคุมอาหารมาระยะนึงแล้วแต่ไม่ดีขึ้นก็เลยปกติควรไม่เกินเท่าไหร่นะคะถ้าเกิด100คือถ้า126เนี่ยขึ้นไปเนี่ยก็คือถือเป็นว่าเบาหวานแต่จริง100ขึ้นไปนี่ก็ถือว่าเป็นภาวะก่อนเบาหวานแล้ว100ขึ้นไปนี่ก็เริ่มจะต้องดูแลตัวเองแล้วอ่ะค่ะแต่ท่านพี่ท่านนี้ก็129เนาะก็ดูแลตัวเองมาระยะนึงแล้วบอกว่าคุมอาหารแล้วแต่ยังไม่โอเคก็คือเห็นเรามาระยะนึงแล้วเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะลองทำตรงนี้ดูก็ได้เมื่อกี้คือค่า FDS เนาะที่มีค่าอีกตัวนึงคือ HbA1c ค่ะ HbA1c ค่ะจะเป็นค่าที่ดูเรื่องของเบาหวานอีกตัวนึงนะคะคือค่าตัวนี้เป็นค่าเฉลี่ยสะสมเนาะก็คือ3เดือนนะคะคือคุณหมอเนี่ยจะใช้ตัวนี้ในการติดตามผลของเบาหวานอยู่แล้วก็อยู่ที่ 7.2 ค่ะคนปกติก็ไม่ควรเกิน 5.7 แต่ว่าถ้าเกิน 6.5 ไปแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเบาหวานนะคะคุณพี่ท่านนี้คือ 7.2 ค่ะก็เลยตัดสินใจทานอูมินนะคะก็1-2ซองก็จริงๆแล้วแนะนำพี่เขา2ซองแต่ครั้งแรกแกสะดวกที่1ซองก่อนค่ะก็ทานไปตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วก็ทานไปในช่วงนี้คือเหมือนกับว่าค่าน้ำตาลก็ยังไม่ลงเรามีการให้คำปรึกษานะคะว่าทำไมถึงยังไม่ลงก็ถามว่าทานอะไรบ้างนะคะจะทานโจ๊กเป็นประจำในช่วงเช้าคนเบาหวานเนี่ยคือเรื่องของโจ๊กเนี่ยคือไม่แนะนำเพราะว่าโจ๊กเนี่ยเหมือนกับว่ามันเละแล้วมันเป็นข้าวใช่ไหมคะใช้ข้าวปริมาณมากใช้ข้าวแล้วก็โจ๊กใช่แล้วก็ควรคือมันเละแล้วคือเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยเหมือนกับว่าดูดซึมได้เลยนั้นเราก็เลยแนะนำพี่เขาว่าอยากจะให้งดโจ๊กไปก่อนซึ่งโจ๊กคือแป้งคือคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตเข้าร่างกายเปลี่ยนเป็นน้ำตาลก็เปลี่ยนเป็นน้ำตาลแถมละเอียดแล้วด้วยพอละเอียดปุ๊บดูดซึมเข้าไปก็คือแปลงรูปเป็นน้ำตาล 100% เลยแบบทันทีเลยรวดเร็วอ๋อนั้นเราก็คือมีการให้คำแนะนำไปด้วยแล้วก็ข้าวขาวข้าวสวยแทนเหรอคือจริงแนะนำพี่เขาทานข้าวกล้องเพราะว่าข้าวใส่ก็ยังโอเคอยู่เขาไม่ดูยังไม่คือเปลี่ยนจากพฤติกรรมที่กินโจ๊กเป็นประจำตอนเช้าให้เป็นข้าวกล้องแล้วทานกับข้าวปกติใช่ค่ะก็เลยตอนนี้คือทานมาประมาณ5เดือนก็คือเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะคะค่า FBS เนี่ยที่บอกว่าหลังอดอาหารนะคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ100แล้วก็ค่า HbA1c นี่อยู่ 6.0 ก็คือลดจาก 7.2 เป็น 6.0 ค่ะแต่ก็กี่เดือนคะเนี่ยก็คือ5เดือนแต่ระหว่าง5เดือนเนี่ยอย่างที่บอกว่าก็คือตอนนี้หลังจากที่น้ำตาลยังไม่ลงแต่ก็ปรับเป็น2ซองอ๋อคือบางทีน้ำตาลตัวนี้ได้ข่าวว่าลงยากค่ะใช่ก็เลยบอกว่าอยากลงเร็วขึ้นเราก็เลยนะว่าถ้าอยากลงเร็วขึ้นก็คือเพิ่มเป็น2ซองนี่เขาก็ทาน2ซองจนมาถึงเดือนกรกฎาคมเนาะก็ค่าก็ HbA1c จาก 7.2 เป็น 6.0 ค่ะ 6.0 นี่ถือว่าเป็นแค่คนเคยเป็นเบาหวานใช่ใช่ลดยากมากนะคะตัวนี้คุณหมอเขาจะจ่ายยาเยอะยาน้อยก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้ใช่ค่ะแล้วก็เกือบจะเป็นคนปกติเลยใช่ไหมคะ 6.0 เนี่ยเลยนิดเดียวก็คือเหมือนกับว่ามันจะคนปกติคนปกติที่ไม่ได้เป็นเบาหวานที่เรา 5.7 ค่ะ 5.7 อุ๊ยอีกแค่ 0.3 ก็สามารถที่จะแบบบ๊ายบายเบาหวานได้แล้วใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวขอแถมนิดนึงค่ะคือกรดยูริกก็ดีไปด้วยคือพี่เขาไม่ได้ปวดเกาต์แต่ว่าค่ากรดยูริกสูงคือโรงพยาบาลที่ไปตรวจเนี่ยคือแล้วแต่โรงพยาบาลเนาะว่าค่าจะอยู่ที่เหลือเท่าไหร่แต่โรงพยาบาลที่ไปตรวจคือไม่ควรเกิน7แต่พี่เขา 7.1 เขาก็ดูกังวลแล้วเขาก็ดูกังวลแล้วเขาก็เลยบอกว่าอยากให้ยูริกลงด้วยแล้วก็บอกว่าอูมิอ่ะช่วยยูริกด้วยนะคะค่ะค่ายูริกก็ลงมาที่ 6.8 ค่ะ 6.8 ใช่แต่ระหว่างนี้อย่างที่บอกนะคะว่าเราดูแลเรื่องอาหารด้วยคือแกบอกว่าระหว่างนี้ทำไมพอทานอูมิระหว่าง5เดือนใช่ไหมคะกรดยูริกยังสูงอยู่แล้วก็สอบถามดีว่าทานอะไรบ้างนะคะก็ไปเจอเรื่องของเครื่องซุปน้ำซุปประหารซุปกระดูกหมูกระดูกไก่เนี่ยก็ทานเป็นประจำเลยเพราะนั้นเราก็เลยแนะนำว่าตัวนี้ก็ต้องลดด้วยเหมือนกันอ๋อคือใครที่ชอบกินน้ำซุปลิงใช่ชอบกินน้ำซุปแล้วรู้สึกว่าน้ำซุปแบบกินแล้วมันคล่องคอ
พอดีอะไรแบบนี้คือถ้ามาจากพวกกลุ่มกระดูกหมูกระดูกไก่นี่คือจะเป็นกรดยูริกสูงใช่ค่ะถ้ายูริกสูงนี่ควรจะงดไปก่อนเลยค่ะก็เลยทำให้ผลออกมาที่เดือนกรกฎาคมเนี่ยผลเลือดทั้งเบาหวานแล้วก็ยูริกดีก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยตัวอูมิสีเขียวใช่ไหมคะจะช่วยดูแลทั้งสองส่วนเลยทั้งสองส่วนอาตัวนี้นะคะอ๋อแล้วก็ค่าไตลูกค้าก็ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีปัญหาค่ะแล้วก็เลยแนะนำเรื่องของพวกข้าวขาวหรืออาหารได้เพราะเวลาเราดูเนี่ยเราดูภาพรวมของลูกค้าก่อนนะคะก่อนที่เราจะแนะนำอ๋อคือตอนนี้ก็คือเป็นเบาหวานอย่างเดียวแล้วก็มีกรดยูริกโดยที่ไตยังปกติอยู่ก็เลยแนะนำให้ทานข้าวกล้องข้าวกล้องได้เขาช่วยยืดในเรื่องของการเขาเรียกว่าปล่อยของความหวานให้ทางร่างกายใช่ไหมแล้วสุดยอดเลยค่ะแล้วตอนนี้พอค่าแบบเริ่มดีแล้วเนี่ยแกก็เลยลดลงเป็น1ซองแล้วอยากบำรุงร่างกายไปนะอ๋อก็คือถ้าเกิดว่าเข้าเกณฑ์แล้วก็สามารถลดลงได้เหลือ1ซองค่ะก็ทานต่อเนื่องนะคะทานต่อเนื่องอยู่นะคะต้องขอบคุณคุณรดามากๆเลยค่ะ